สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิตตนาครับ วันนี้มาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันนะครับการต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศส นะครับสหรัฐกับอเมริกาเนี่ยกำลังจะเกิดเขาเรียกว่าเปิดสงครามกันทรัมป์แสดงท่าทีไม่พอใจหลังจากที่ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสนะครับมานูเอลมาครองนะครับคนหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนะครับกับการดำเนินการของทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำสงครามทางการค้าแล้วก็บอกว่าจะให้นาโต้เนี่ยนะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการต่อสู้ศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกานะครับจีนแล้วก็รัสเซียก็เป็นประเด็นโต้เถียงกันมาดูความคืบหน้าว่าจะเป็นอะไรกันบ้างแต่ไปดูขั้นตอนนะครับในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างในสถานการณ์ของโลกขณะนี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง52รายเจ็บ103นะครับหลังเกิดการก่อการร้ายในอันเชบับนะครับส่งคาร์บอม3ลูกนะฮะ3คันโจมตีโรงแรมหรูกลางเมืองโซมาเลียก็เห็นฮะสถานการณ์แตกหักหนักขึ้นเลยสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AFP รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีคาร์บอมใกล้โรงแรมหรูซาฮาบีนะครับกลางกรุงโมกาซิดูนะครับโซมาเลียเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะเพิ่มมีคนเสียชีวิตถึง52รายล่าสุดเจ็บถึง103รายนะครับหลังคาร์บอม3คันโจมตีพร้อมกับการกราดยิงเชื่อเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายอันเชบับนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นอะไรฮะตะวันออกกลางกำลังครุนะครับโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกหักนะตามสูตรเลยนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือภัยธรรมชาตินะครับก็บอกเป็นคลิปตะลึงนะครับน้ำสีโครนพัดรถหายน้ำท่วมใหญ่ในตะวันออกกลางนะครับตายแล้ว12ศพในจอร์แดน1รายในคูเวตอพยพนักท่องเที่ยว วุ่นราว 4,000 จากเมืองโบราณเพตราสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันในตะวันออกกลางนะครับพบผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน12รายในจอร์แดนหลังจากฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่รวมทั้งเมืองโบราณเพตรานะครับที่มีชื่อเสียงส่งผลทำให้มีการอพยพนักท่องเที่ยวถึง 4,000 รายออกมาอย่างเร่งด่วนส่วนในคูเวตพบผู้เสียชีวิต1รายเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคูเวตนะครับอุสซานอันดองมีนะครับลาออกรับผิดชอบเหตุน้ำท่วมใหญ่นะครับส่วนบริษัทน้ำมันคูเวตประกาศยกเลิกคำเตือนสภาวะฉุกเฉินเห็นไหมฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการแตกหักแอร์โดอันนะครับแห่งตุรกีแบ่งบันทึกเสียงเหตุสังหารคาช็อกสกี้กับซาอุดิอาระเบียต่อสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าตุรกีแบ่งปันบันทึกเกี่ยวกับฆาตกรรมนักข่าวจามานคาจ็อกสกี้นะครับของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วให้กับริยาดวอชิงตันแล้วก็ประเทศอื่นๆประธานาธิบดีเชเลฟตายิปแอร์โดอันกล่าวทำไมล่ะนะอิหร่านจึงแสดงท่าทีตุรกีนะฮะแสดงท่าทีไม่พอใจและซาอุดิอาระเบียเพราะว่าเขาเป็นศัตรูกันอยู่นะครับเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามตะวันออกกลางที่กำลังซัดกันอยู่ตอนนี้กำลังเกิดสงครามค่อนข้างใหญ่มีคาร์บอมเกิดขึ้นด้วยนะครับอินโดนีเซียก็ยุติการค้นหาเหยื่อไลออนแอร์หลังจากงมกล่องดำต่อนะครับแต่ยังงมกล่องดำต่อโดยว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะได้ครบแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าทางการอินโดนีเซียระบุว่าพวกเขาได้ยุติการค้นหาเหยื่อจากเหตุเครื่องบินตกคร่าชีวิต189ชีวิตบนเครื่องแล้วและยังคงตามหากล่องดำนะครับที่2หรือกล่องบันทึกเสียงนะครับของนักบินนะเที่ยวบินไลออนแอร์ต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการระบุว่าน่าจะเกิดจากระบบออโต้ล็อกมันมีปัญหานะครับมาถึงประเด็นสำคัญเลยนะฮะทรัมป์กับมาครองนะเห็นพ้องยุโรปต้องรับภาระกลาโหมมากขึ้นนะครับหลังเพิ่งฉะกันมาหมาดๆ นะครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะครับแห่งฝรั่งเศสและก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นการเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นนะครับสำหรับยุโรปที่จะต้องแบกรับภาระกระดานกลาโหมมากกว่านี้และปิดลบ Twitter นะครับก่อนหน้านี้ของทรัมป์ที่ระบุว่านะการเรียกว่ามีกองกำลังยุโรปนะครับของมาครองเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างมากเพราะว่ามาครองเนี่ยนะครับบอกว่าศัตรูของสหรัฐศัตรูของนาโต้เนี่ยนอกจากจะมีจีนกับรัสเซียแล้วก็จะมีสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นศัตรูด้วยนะครับทำให้ทรัมป์แสดงความไม่พอใจก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนะทรัมป์ใช้หลักอเมริกันเฟิร์สเปิดสงครามทางการค้านะครับพอเปิดสงครามทางการค้าเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้11ประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยรวมตัวกันนะครึ่งหนึ่งของสหภาพยุโรปรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในสงครามทางการค้าแล้วก็ทรัมป์ก็แสดงว่าทีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักนะครับก็เลยซัดกันตั้งแต่นั้นไปต้นมาคันเดียวกันทรัมป์ก็บอกว่านาโต้เนี่ยใช้ประมาณของสหรัฐมากเกินไปในการซื้ออาวุธนะตอนนี้พอมาครองจัดให้แบบนี้ทรัมป์ก็รีบพลิกสถานการณ์มาจับมือกับมาครองก็ต้องมีการเพิ่มเติมเพิ่มอาวุธเพิ่มมากขึ้นสรุปเอาเงินให้นาโต้เพิ่มขึ้นนะครับสถานการณ์โลกขนาดนี้โดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติตอนนี้หนักนะฮะในหลายๆประเทศเลยในประเทศไทยก็กำลังเผชิญภัยธรรมชาติอยู่เช่นกันนะที่ประจวบคีรีขันธ์ภัยการเมืองเราคงเห็นว่าหลายๆประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถึงขั้นมีประธานาธิบดีมีการสั่งปลดนายกรัฐมนตรีนะครับมีการสั่งยุบสภานะครับมีการเปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงเกิดขึ้นการแตกหักทางการเมืองมีการทำคาร์บอมเกิดขึ้นมีการก่อสงครามเกิดขึ้นนะการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามาเยอะเลยทั้งเครื่องบินตกทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้นะมาครบแล้วก็คนมีชื่อเสียงตอนนี้ก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากสถานการณ์ของโลกกำลังเข้าสู่จุดสุดท้ายแล้วครับนะฮะการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนก็เท่านั้นเองนั่นรวมถึงประเทศไทยด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับที่ทำ
ำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของ